ดร. CBD จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงนาม MOU พัฒนาสารสกัดจากกัญชากัญชงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อสมุนไพรไทยยังคงเดินหน้าในการพัฒนาวิจัยกัญชงกัญชาและกระท่อมค่ะในการผลักดันธุรกิจสร้างแรงกระตุ้นให้กับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยค่ะสำหรับบริษัทดร. CBD ค่ะนำโดยคุณพรชัยปฐมินทร์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดร. CBD จำกัดค่ะล่าสุดได้นำทีมผู้บริหารค่ะเข้าพบนายสุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องวิจัยพัฒนาการสกัดสารจากกัญชากัญชงค่ะสำหรับมาตรฐานในการสกัดสารกัญชากัญชงจะดูตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบค่ะต้นทุนที่เหมาะสมและกรรมวิธีในการสกัดค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงมีประโยชน์ด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขค่ะรวมถึงการนำองค์ความรู้ค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยค่ะอย่างที่พวกเรารู้นะครับว่าเรื่องกัญชากัญชงเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วเราก็ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ประโยชน์ได้ทางการแพทย์ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะครับเพราะว่าเราต้องคิดเรื่องพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเราไม่ได้เอาสารพวกนี้มาใช้แล้วยังมีคำถามมี question เยอะแยะเลยว่ามันมีประโยชน์จริงไหมหรือมันจะทำให้เกิดอันตรายอย่างที่หลายๆฝ่ายกังวลนะครับเพราะฉะนั้นดร. CBD เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็มีความก้าวหน้ามีพัฒนาการในเรื่องนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ออกมาหลายโปรดักต์ก็ได้รับอนุญาตจากอย.แล้วทีนี้การทำงานเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์แพทย์เองเนี่ยก็มีภารกิจหลักในเรื่องของการที่จะเป็นห้องปฏิบัติการในการที่จะตรวจสอบสกัดมาตรฐานอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราก็พัฒนาทุกเรื่องมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องกัญชากัญชงนะครับแต่ว่ากัญชากัญชงก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เรามีความสนใจนะครับแล้วก็ความร่วมมืออันนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ก็คือว่าองค์ความรู้เรื่องกัญชาเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมันยังมีต้องให้คิดค้นให้ค้นคว้ากันอีกมากมายนะครับแล้วก็ต้องแข่งขันกับที่อื่นๆแห่งอื่นๆซึ่งหลายประเทศก็เริ่มหันมาให้ความสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเราช้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยหลังคนอื่นเขาก็คนอื่นเขาก็จะจดสิทธิบัตรหรืออะไรพวกนี้ไปก่อนนะครับโอกาสในการแข่งขันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเปิดในทางนโยบายแล้วเนี่ยเราเป็นผู้นำในเรื่องนี้แล้วเนี่ยการที่สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนพัฒนาการร่วมกันในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ได้คำตอบหลายๆเรื่องออกมาเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่กำลังรอคอยว่าจะใช้เรื่องของผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในแง่ไหนได้บ้างเหมือนกับที่บริษัทเขาตั้งหลักให้ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าต้องเซฟตี้ก่อนนะครับอะไรที่ไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลไม่เซฟตี้เขาจะไม่ทำนะครับอันที่สองก็คือว่ามันต้องสม่ำเสมอครับไม่ใช่ขวดนี้กับอีกขวดนึงอีกล็อตนึงไม่มีความแน่ใจนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หลายอันเนี่ยจะสังเกตว่าแม้กระทั่งวัคซีนเนี่ยเราต้องตรวจทุกล็อตนะครับเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยเขาให้ความมั่นใจว่าจะต้องมีความสม่ำเสมอในทุกและอันสุดท้ายมันต้องมีประสิทธิภาพจริงนะครับไม่ใช่เอาออกไปใช้ก่อนไปลองดูก่อนแล้วจะได้ผลแค่ไหนก็ไม่ทราบอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปรัชญาอันนี้ผมคิดว่าในภาครัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนให้เกิดการดำเนินการในลักษณะอย่างนี้จริงต้องเรียนอย่างนี้ขอแก้ข้อมูลก่อนในงานอื่นๆเนี่ยนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่มี MOU กับเอกชนนับไม่ถ้วนแล้วนะครับในการที่จะช่วยกันพัฒนาเรื่องพวกนี้เพราะเราเชื่อว่าการแข่งขันผลิตภัณฑ์ใดก็ตามในประเทศเนี่ยเพื่อจะต่อสู้กับต่างประเทศหรือสามารถทำให้มันขายได้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ภาษีมากขึ้นพี่น้องมีงานทำมากขึ้นนะครับแล้วก็ถึงรวมถึงวงจรต่างๆทีนี้กัญชาเองเนี่ยความจริงดร. CBD ก็ไม่ใช่เจ้าแรกนะครับเราก็ใส่ MOU กับบางบริษัทไปนะครับในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นกรอบการพัฒนาก็จะชัดเจนครับเรามาช่วยกันค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ออกมากับสาระให้มากที่สุดนะครับคือความร่วมมือนะครับเป็นการร่วมมือที่สร้างนะครับบนเรื่องของประสิทธิภาพบนเรื่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งให้มีความปลอดภัยไม่เป็นพิษนะครับมีความสม่ำเสมอในการผลิตรวมถึงประสิทธิภาพของตัวสารสกัดอันนั้นเมื่อไปใช้เป็นสูตรนะครับเวลาที่จะไปทำไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าจะไปเป็นเรื่องของยาที่พัฒนาจากสมุนไพรนะครับก็แนวทางของพืชตระกูลนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเขาทำมาเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องพักผ่อนนอนหลับระบบประสาทนะครับเรื่องของ anxiety depression นะครับเรื่องบางเรื่องที่เราก็ไม่ทราบเช่นอย่างโรคที่เป็นโรค NCD โรคเกี่ยวกับเบาหวานไขมัน
นะครับหลายๆโรคซึ่งเอาไปใช้ทำงานได้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่เข้าไปทำเรื่องของ preventive medicine ด้วยนะครับ